โอเคเอาละคราวนี้ว้ายนี่มันนะ4:38นาทีแล้วเชียร์นะจ๊ะยังดูหน้าจอไม่หมดเลยครับตอนนี้ผมให้ความสำคัญทั้งหน้าจอนะผมยกโทรศัพท์ออกกันแล้วนะครับนั่นนะคนส่วนมาก100%นะคุณแม่ธนานะครับคุณแม่ธนาถ้าไม่ฉีดจะเยือมขึ้นรถเครื่องบินไหมโอเคโอเคตามคุณแม่ธนานิดนึงวิธีการเช็คของเขาให้กินน้ำตาลเข้าไปหมอพวกเบาหวานเบาเปรี้ยวเวลาจะเช็คหนึ่งเขาจะให้กินน้ำตาลเข้าไปดื้อเลยแล้วก็ไปวัดคือดูดเอาเลือดไปวัดค่าทางต่างประเทศไม่เข้าใจหนูเช็คเมื่อปีที่แล้วค่าปกติทุกอย่างเว้นแต่ไอรอนในร่างกายน้อยอ๋อมีคำว่าไอรอนหนึ่งมีว่าลุงไม่เข้าใจคำว่าไอรอนนะภาษาแพทย์ภาษาหมอครับโอเคตกลงก็คุณเมตนาก็ถือว่าร่างกายดีนะฮะไม่มีน้ำตาลในเลือดก็แล้วกันนะก็ดีไปนะครับก็จบไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งทางฝั่งนี้ก็มีคุณขวัญใจนะครับเกาเจี้ยอ๋อลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยเกาเนี่ยเกาเจี้ยด้วยเหรอโรคเกาโอเคลุงก็ไปเกาเจี้ยเกาเจี้ยอ๋ออ๋อไปกดดูพจนานุกรมของวิกิพีเดียเนาะให้ความหมายว่าคือเงินสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับประโยชน์บางอย่างอ๋อเกาเจี้ยเกามันแปลว่าหมาใช่ไหมเกาเจี้ยคือหมาเด็กหมาสระแอนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกครับเงินหมาสระแอโอเคนะครับเกาเจี้ยเกาเจี้ยในภาษาลุงภาษาลุงโอเคผ่านไปจบทั้งฝั่งเฟซไม่มีอะไรแล้วนะโอเคกลับมาฝั่ง YouTube อีกทีนึงนะครับเจ๋วจริงๆเมื่อได้ฟังเสียงโทรศัพท์จากผู้ช่วยโชคดีที่ได้เข้ามาดูคุณและคุณโนเบิร์ตคุณโนเบิร์ตนะครับโอเคก็ถือว่าหน้าเก่าหน้าใหม่ก็คือคนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะเรื่องเนี้ยที่นี่การเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวนะครับทราบไว้นะครับแล้วจะเดี๋ยวจะพ่อเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมว่ายเรื่องของเรื่องราวของมนุษย์โอเคนะเอาละต่อไปทีนึงมีไหมก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันท่านที่โทรศัพท์มาเมื่อกี้หลายๆคนนั่นนะครับเจ็บมากค่ะตรวจเต้านมเมื่อ2 ปีครั้งคนที่เนื้อเยอะๆทำยังไงแต่ญาติพี่น้องก็เป็นมะเร็งก็กลัวกันโอเคที่ลุงพูดว่าเวลาเขาทำสแกนสแกนเต้านมเนี่ยเอาเครื่องไปบีบเจ็บมากค่ะประสบการณ์ตรงนี้นะครับแพทย์แม่อย่าไปปิดตัวไว้นะครับอธิบายก่อนมาเผื่อแผ่แบ่งปันครับเรื่องนี้เพราะว่ามันถึงขนาดช้ำเลยนะครับแล้วก็ร้องอย่างเดียวร้องไม่ออกซ้ำไปเนี่ยก็ไปหาเขาก็จัดการกันก็แบบโอ้ตายมันไม่ได้ยากเลยไอ้หนุ่มไอ้คนที่เขาว่าเป็นมะเร็งนะยกแขนเนี่ยมันก็ติดแล้วมันขึ้นลงมันดึงมันเหนืดมันหนวดใช่ไหมครับโอเคไหมครับตึ๊บเดียวเองไม่มีอะไรยากเลยจริงๆสบายสบายนะนะนะแล้วตอนเริ่มเป็นยิ่งง่ายนะครับนี่ส่วนมากมาเจอลุงโอ้โหถูกฝั่งตะวันตกขยำขยี้แหลกลานหมดแล้วก็มาหาลุงแค่เหลือขอแล้วงี้ดีกว่าง่ายๆพูดให้มันชัดเจนก็คือเกือบไปวัดแล้วเงี้ยแล้วก็มาเจอแล้วมาบ่นโคลนกันเสียหายไปเยอะเรื่องนี้ครับเอาแต่นะก็อยากจะให้ท่านคิดใหม่กันแล้วกันนะคิดใหม่บ้างตรงนี้ครับมันมีทางออกแล้วเวลาเนี้ยนะครับมันเป็นลักษณะการแพทย์มันไม่ขึ้นตรงกับอะไรเลยพนักงานเนี่ยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแต่ต้องเข้าใจให้ได้นะภาษาลุงไม่เข้าใจไม่ได้มันเป็นยังไงแบบไหนจริงๆถ้าหากว่ามีการบรรยายได้ตามปกตินะแต่ขึ้นบรรยายปกติผมจะบรรยายทุกเดือนต้นเดือนตอนนี้แต่ป
ปี63มาแล้วมันหยุดหมดเลยนั้นจะให้ความรู้พวกนี้ในต่อหน้าชั้นเรียนเนี่ยครับต่อหน้าห้องที่นี่มันนั่งได้80 90คนในห้องนะแล้วก็มีองค์มีแอร์ให้นั่งได้สบายๆต่างหากนี่ก็เลยไม่ได้เผยแพร่ในสิ่งเหล่านั้นผมก็หยิบเอาเทเลกซีน้อยมาผ่านหน้าจอเนี่ยครับได้แต่ไหนก็เท่านั้นประมาณนั้นนะค่อยๆเก็บตกเอาครับท่านที่สนใจใฝ่รู้ในการที่จะรักษาตัวเราเองนะครับรักษาตัวมันถึงยุคต้องรักษาตัวเราเองแล้วเอาตัวเราไปให้เขารักษาเขาก็รับชอบอย่างเดียวนี้ดีกว่าเจ็บตัวก็เราเห็นไหมครับจ่ายตังก็เราอย่าไปบอกว่าเป็นเบิกได้ไม่เอานะใช่ไหมฮะถ้างั้นเนี่ยตัวนี้เป็นสิ่งที่อะไรทำให้ตัดสินใจง่ายก็คือเบิกได้โอเคนะหรือทางด้านอะไรทางด้านแรงงานเขานั่นเงินสะสมในของเขาเนี่ยใช่ไหมครับอย่าไปหวังตรงนั้นเลยครับผมโอเคไหมกองทุนของเขานั่นนั่นนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องมือเขาง่ายที่สุดทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจง่ายที่สุดก็เลยกลายเป็นเครื่องมือเขามาตลอดหรือไม่นะครับผมไม่ได้เกี่ยวเพราะผมก็ไม่เจอสิ่งเหล่านี้แต่ผมมีสองหูนะอยู่ที่นี่มันเข้ามาเยอะมากถ้าหากว่าเล่นการวิพากษ์วิจารณ์โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแต่ผมไม่อยากจะทำงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์โอเคไหมครับเราของที่เรามีอยู่เนี่ยแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้มันจะโอมากกว่านะก็ไม่มีใครสูญเสียอะไรประมาณนั้นนะโอเคคุณลุงคะดิฉันเคยเป็นหอบหืดก็ไปหาหมอเขาก็เอายาพ่นให้ใช้วันละ2ครั้งแต่เบานิดหน่อยรู้สึกว่าที่ลำคอมีเสมหะอยู่ไม่หายไม่รู้ว่าจะหายได้อย่างไรติดต่อเร็วๆ 2.7 นะครับวันนี้ก็มีคนโคราชมาวันนี้ 3-4 คนนั่นนะครับเจอผม3ครั้ง2ใน3ของ2ครั้งหอบทั้งปีหอบมากด้วยนะครับเจอหายดื้อนี่ดีกว่าหอบนี่นะครับโอเคคนที่เป็นมากๆมันก็ใช้เวลานานหน่อยประมาณนั้นนะครับบางทีพวกนี้มันอยู่ที่วิธีคิดด้วยนะครับอยู่ที่หลักคิดด้วยครับการคิดนี่มีผลมากในการที่ทำให้ร่างกายมันล็อกมันมาจากความคิดลุงออกบอกว่าโรคทุกโรคมาจากความคิดมีคลิปให้ดูด้วยนะครับเป็นความคิดของเขาคือระบบสาธารณสุขมาจากตะวันตกนะคือปัจจุบันที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยครับเป็นความคิดของเขาทั้งหมดแล้วก็ตั้งชื่อโรคใส่ครับอันนั้นนะคนที่เสื้อสีน้ำตาลนั่นครับนั่นหอบอยู่หน้าจอครับนั่นนะเสื้อสีน้ำตาลนั่นแหละนั่นหอบอย่างแรงเนี่ยอย่างแรงมากนะครับอันนี้นี่น้ำตาลนี่นั่งซ้ายมือเห็นไหมนี่แหละลองฟังเสียงก่อนสิครับฟังได้หรือเปล่าไม่รู้ฟังไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาภาพมาให้ดูเฉยๆนะครับมันมีตัวตนอยู่ตอนนี้เขามาแบบโอ้โหเฟรชเลยวันนี้ไม่มีอะไรเลยนี่ครั้งที่3หรือที่4หรือสิจะเป็นที่4วันนี้เขาอยู่โคราชนั่นเองทั้งหมด 3-4 ชีวิตเนี่ยแค่เข้าใจตัวนั้นก็พอนี่เหมือนกับว่าเอามาโฆษณาตัวเองความจริงมันก็เป็นความจริงของจริงประมาณนั้นโอ้ยผมยิ่งถ่อมไอ้ได้ถ่อมตัวจะบอกให้รู้สังเกตไหมภาษากิ๊กก๊อกภาษาถ่อมตัวนั่นรู้บ้างภาษากิ๊กก๊อกแต่แล้วก็อย่าเชื่อลุงเนี่ยไม่ได้ให้เชื่อสักทีเดียวลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อนะบอกให้รู้มาพูดอะไรให้ใครเชื่อเกิดมาเพื่อทำอะไรให้เข้าใจไหมครับใช่ไหมฮะจะบอกลุงห้ามเชื่อนะจะบอกเห็นไหมฮะห้ามเชื่อเชื่อง่ายโง่มากไงเอาละก็เอาเป็นว่าคุณนอเบิร์ดนะครับนอเบิร์ดนะฮะก็อย่างที่ว่านะครับก็เรื่องหอบหืดนะฮะติดต่อมาผ่าน LINE ID นะฮะ 22.7 นะครับแล้วค่อยนัดแนะกันในการที่จะช่วยที่นี่ดูหนังแล้วถ้าหนังดีหรือไม่ดีถ้าดีค่อยจ่ายสตางค์ตามความพอใจด้วยถ้าไม่ดีกลับไปเหมือนกับที่นี่กินเรียบร้อยแล้วไม่อร่อยไม่แซ่บอีหลีไม่พอใจกับถ้าพอใจ
ค่อยจ่ายตังค์และจ่ายตามความเข้าใจด้วยไม่มีคำว่าเรียกร้องโอเคไหมครับจบครับภาษาลุงเข้าใจไหมครับก็อยากจะช่วยนะครับช่วยทางตรงก่อตัวมาช่วยทางอ้อมโทรศัพท์มาแล้วก็ฟังหน้าจอทางอ้อมนะครับวันนี้รู้สึกแปลกแปลกตัวเองมากๆค่ะที่เดินตรงกว่าเดิมหัวเข่าไม่ขัดไม่เคืองเลยเวลาเดินหลังจากที่ทำเขย่ายักษ์แบบคุณ TTM นำพาให้ทำ3วันมาแล้วค่าขอบคุณงอกให้งอกหรืองอกงับอากาศเลยย่องอกอ๋อโอเคเข้าใจได้ขอบคุณงอกความรู้สึกและพลังงานบริสุทธิ์ของลุงงอกโอเคเปิดแล้วทั้งที่หลับบ้างตื่นบ้างเลี้ยงหลานให้ดีนะยอมนะนี่แหละอยู่ดีไม่ยอมนะอยู่ดีไม่ดีมีบำนาญกินทั้งคู่หาเรื่องใส่ตัวเลี้ยงหลานจับใจก็ดีครับสนุกอยู่กับหลานนะครับก็ดีก็ดูแลดีๆ